สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์เจตเตือนพืช3ชนิดมีสารพิษไซยาไนด์อันตรายห้ามกินดิบเด็ดขาดอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook ออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตระบุข้อความว่าหน่อไม้ดิบมันสับปะหลังดิบมีสารพิษไซยาไนด์ควรทำให้สุกก่อนรับประทานครับช่วงนี้พอดีแอมไซยาไนด์เป็นข่าวดังขึ้นมากก็มีคนเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษไซยาไนด์กันมากขึ้นและก็มีหลายสำนักข่าวได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับไซยาไนด์ในเชิงสารเคมีกันไปเยอะแล้วเลยจะไม่ขอเขียนละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีประเด็นจากเพจที่ออกมาโพสต์ว่าก่อนกินต้องระวังรสขมของน้ำต้มหน่อไม้คือสารไซยาไนด์ต้องเทน้ำแรกทิ้งต้มซ้ำอีก30นาทีอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องต้องระวังขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือไม่ขนาดนั้นครับมันเป็นเรื่องจริงที่เราไม่ควรรับประทานหน่อไม้ดิบมันฝรั่งดิบและมันสำปะหลังดิบเพราะมันมีสารไซยาไนด์อยู่ตามธรรมชาติและถ้ากินเข้าไปเป็นปริมาณมากไซยาไนด์จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงของเราทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือถึงขนาดเสียชีวิตได้จึงควรนำไปทำให้สุกด้วยความร้อนเสียก่อนแต่มันไม่ต้องนานขนาดนั้นหรือทิ้งน้ำซ้ำสองน้ำแบบนั้นครับและจะใช้วิธีการอบปิ้งย่างก็ได้ขอเพียงแค่ให้ความร้อนมันเพียงพอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ